โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมอยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์ครั้งกับตัวละครนินจานะครับอย่างที่หลายคนได้ดูในต้นคลิปไปนะครับเป็นเซตคอมโบการเข้าทำนะครับหรือสกิลเปิดเซตใหม่ที่ผมติดมากๆนะครับในการใช้นะครับเนื่องจากข้อดีของมันคือมันใช้ได้ในระยะที่ไกลมากๆนะครับข้อดีอย่างนึงก็คือมีโปรเทคก่อนที่จะเข้าไปทำสัตว์พันธ์นะครับก่อนที่จะเข้าไปทำซีซีมีโปรเทคทุกอย่างมีโปรเทคหมดเลยนะครับทำให้เราปลอดภัยระหว่างทางในการเข้าทำนะครับในกรณีที่เราไม่อยากหายตัวเข้าไปเนาะหรือแบบอยากจะแบบเข้าไปเปิดถ้าได้แล้วค่อยหายตัวออกอะไรอย่างนี้นะครับเป็นสกิลเข้าทำที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำให้ดูในความเร็วปกติก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับเป็นสกิลที่ใช้เปิดได้ดีมากๆนะครับไม่จำเป็นต้องจบด้วยโยมทุตัดเสียนะสามารถจบด้วยสกิลอื่นได้ที่เป็นสกิลแบบทำซีซีนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับล่อสังหารหัวหน้านะครับเป็นสกิลเปิดที่ใช้ได้ดีแต่ต้องล็อกเป้าให้โดนนะครับแล้วก็อาจจะเปิดด้วยแสงจันทามินก็ได้นะครับแสงจันทามินก็ทำให้ติดช็อคเหมือนกันนะครับเปิดด้วยการจับทุ่มก็ได้นะครับเปิดด้วยขอนไม้ก็ได้นะครับติดสตาร์ทเหมือนกันเปิดด้วยการทักทายศูนย์ก็ได้หรือเปิดด้วยพายุเงาก็ได้เปิดได้หลายท่ามากๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดด้วยพายุเงานะซึ่งมันจะต้องใช้ความเร็วในการทำรีค่อนข้างเร็วนะครับแต่จะลองดูผมว่ามันทำได้เอาเล่นอยู่อะเดี๋ยวผมเอาตัวนู้นละกันนะครับนะครับมันเปิดได้นะครับโดยที่แคนเซิลด้วยต้องหวาดแดดนั่นแหละแคนเซิลพายุเงาไปเลยนะฮะโอเคแต่พอไปหามุมยืนอธิบายสกิลกันนะครับโอเคครับสกิลที่เราใช้มีสกิลอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสกิลที่ใช้เป็นคอมโบเซตแดดนะครับนั่นก็คือWF W คลิกขวานะครับใบมีดหมุนเวียนใบมีดหมุนเวียนแล้วกดสเปซบาร์ค้างไว้มันจะปาระเบิดควันนะครับลงพื้นแต่ถ้าเกิดค้างจากสเปซบาร์อีกหน่อยนึงนะครับมันจะเข้าสู่หายตัวนะครับแล้วเราสามารถแคนเซิลหายตัวด้วยการแดดออกไปเพื่อเพิ่มระยะได้นะครับแล้วก็ตามด้วยท่าเปิดเลยคุณจะเปิดด้วยพายุเงาอย่างที่ผมเปิดเมื่อกี้ให้ดูก็ได้หรือจะเปิดเป็นรอบสังขารหัวหน้าก็ได้เปิดเป็นยมทุตัดเสียงก็ได้แสงจันทามินก็ได้หรือแม้กระทั่งจับทุ่มก็ได้นะครับเปิดได้หลายสกิลมากๆอันนี้อยู่ที่คุณจะไปรังสรรค์เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะหลังจากที่เรากดใบมีดหมุนเวียนแล้วสามารถกดสเปซบาร์ค้างไว้ได้ลองทำให้ดูนะครับนี่นะครับคือใบมีดหมุนเวียนเนี่ยถ้าเกิดเรากดธรรมดาใช่ไหมมันก็จะหมุน1รอบแล้วลงมาที่พื้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดสเปซบาร์ค้างไว้เนี่ยเราจะใช้ระเบิดควันนะครับก็คือการตัดแคนเซิลแอนิเมชันของใบมีดหมุนเวียนนั่นแหละนะครับเห็นปะมันจะเป็นแคนเซิลของมันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับแต่ละสกิลก็แดชไอคอมโบแดช2สกิลนั้นก็จะเป็นไอเฟมซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ไอเฟมนะครับตามด้วยใบมีดหมุนเวียนก็คือซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับระเบิดควันเป็น CC แล้วก็เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะฮะระเบิดควันเป็น CC แล้วเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยเป็นสตันซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับหายตัวนี้เอาไว้สกิปแอนิเมชันเฉยๆนะครับออกมาก็คุณก็ใช้สกิล CC ต่อนะครับเป็นสกิลเปิดที่ตอนนี้ผมติดมากๆนะครับเห็นผมในกิลด์วอร์เมื่อไหร่ก็จะเห็นสกิลนี้แน่นอนนะครับสกิลนี้ใช้ได้ตอนไหนได้บ้างก็จริงๆใช้ได้เกือบทุกสถานการณ์แหละไม่ว่าจะเป็น1-1นะครับสนามดวลสนามแดงอะไรก็ว่าไปนะครับเล่นได้หมดแล้วก็สกิลมันคูลดาวน์ค่อนข้างไวนะครับต่อให้ไม่มีหายตัวนะครับมีระเบิดควันก็สามารถแคนเซิลได้นะครับแต่ผมจะลองแบบไม่หายตัวแล้วกันนะผมหายตัวทีมก่อนปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูนะครับได้แต่ว่าถ้ามันมีหายตัวมันจะเพิ่มระยะในการเข้าทําได้อีกหน่อยนึงนั่นแหละครับก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆละกันนะครับเนื่องจากผมวันที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยผมติดธุระอยู่ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฮะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้การทำคลิปของผมในคลิปต่อๆไปนะฮะไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับสวัสดีครับ